ว้าวสวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและคลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกในวันนี้นะครับผมไปเจอมาครับเป็นวิธีการจุดไม้ขีดที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะจุดแบบนี้ได้ครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ซึ่งในการจุดที่ผมว่านี่นะครับก็คือการจุดไม้ขีดด้วยไม้ขีดครับงงไหมคือจุดไม้ขีดไม่ขีดคือปกติเวลาจุดไม้ขีดใช่ไหมก็จุดที่ข้างๆนี้ใช่ไหมครับเช็คออกมาใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่ด้านข้างมันเยินไปหมดแล้วครับเราไม่สามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับเราสามารถใช้ไม้ขีดเนี่ยเช็คกันเพื่อจุดไฟได้ครับเฮ้ยจริงเหรอนี่ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอต้นเหตุที่ทำให้ผมมาถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างรายได้ออนไลน์ได้ครับนั่นก็คือ FBS FBS Trader คืออะไรครับมันคือแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดที่จบครบในหนึ่งเดียวของ FBS ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ระดับสากลที่ได้รับใบอนุญาตการันตีด้วยการเปิดมานานถึง12ปีและมีสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า190ประเทศซึ่งมันเป็นแอปในสมาร์ทโฟนเราไงนั่นทำให้เราสามารถเทรดได้ทุกที่ทั่วโลกครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามแถมตัวแอปยังพัฒนาขึ้นทุกวันเพื่อให้การเทรดของเราดีที่สุดด้วยครับแอปเทรดมีเยอะแยะทำไมเราต้องเทรดกับ FBS ครับง่ายๆ3ข้อหลักนะครับมียอดดาวน์โหลดกว่า4ล้านครับทั้ง Google Play และApp Store ครับครอบคลุมตราสารกว่า100รายการทั้งสกุลเงินตลาดหุ้นและคริปโตที่สำคัญก็คือเป็นแอปแรกที่ให้ค่าสเปรดสูงสุดถึง 20% ครับโอ้โหซึ่งตอนนี้นะครับ FBS จัดกิจกรรม 12B Day ด้วยการจัดแข่งขันการเทรดเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงสุดกว่า36ล้านบาทครับมีลุ้นทั้งรถยนต์มอไซค์แก๊สเจ็ตและเงินรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 30,000 ถึง 9 ล้านบาทเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ก็โหลดมาเลยติดตั้งและทดลองใช้เทรดเล่นดูซะดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมเลยนะครับ FBS Trader ครับได้บอกต่อสิ่งดีให้เพื่อนๆฟังแบบนี้แล้วต่อไปเราก็กลับมาที่เรื่องของเราครับเราไปดูวิดีโอตัวอย่างจาก TikTok กันก่อนครับว่าผมไปเจอวิดีโอแบบไหนเนาะถึงได้ต้องจับมาพิสูจน์แบบนี้ครับเนี่ยนะครับถ้าปกติแล้วก็จุดเช็คข้างๆได้ปกติไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้ากล่องมันเย็นครับเช็คยังไงก็ไม่ติดใช่ไหมมันต้องทำแบบนี้ครับหยิบไม้ขีดมา4ก้านจับไปรวมไว้ด้วยกันนะครับจากนั้นก็เอาอีก1ก้านที่เราต้องการจะจุดนะครับมาเช็คครับดูครับวิธีการเช็คของเขานะครับเหมือนแบบจิ้มไปตรงกลางแล้วก็แบบชุบแล้วดูเขาว่าได้ไหมดูครับบึ๊บ yes อู้อ้าวแล้วไม่ได้อันเดียวด้วยอันนี้ถือสี่อันก็ได้ได้หมดเลยทุกอันครับวู้น่าสนใจมากครับอย่างนี้ต่อไปกล่องไม้ขีดพังก็ไม่ต้องกลัวครับขอแค่มีไม้ขีดข้างในเราก็สามารถจุดได้ครับถ้าเกิดมันทำได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพิสูจน์กันดีกว่าครับว่ามันจะทำได้จริงๆหรือเปล่าจุดไม้ขีดด้วยไม้ขีดเอาชัดสินี่มาครับไม้ขีดยี่ห้อยอดฮิตในประเทศไทยครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วนะผมไม่เคยเห็นไม้ขีดยี่ห้ออื่นในประเทศไทยด้วยซ้ำนะเห็นอยู่ยี่ห้อเดียวเนี่ยจริงๆแทบจะเลิกขายด้วยซ้ำนะผมไม่ค่อยเห็นที่ไหนขายไม้ขีดกันเลยนะครับลองดูก่อนนะลองดูจุดให้ดูก่อนให้ดูว่านี่ไม้ขีดใหม่นะครับไม่ใช่ไม้ขีดเก่านะสามารถจุดได้นี่จุดได้ปกติเลยใช่ไหมครับปิ๊บปิ๊บทีนี้ครับเราทำแบบที่เขาดูนะครับจับมา4ก้านก่อนเนาะอันนี้คือ4ก้านที่จะใช้เป็นตัวจุดครับเราต้องจับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมไอ้โอ้โหจับยากเหมือนกันเนี่ยมันเล็กมากเลยนี่นะครับจับไว้อย่างนี้แล้วเราก็เช็คโอ้โหอึ๊บแล้วเราก็เช็คครับเช็คไงโอ้โหเช็คยากมากเอาหักเอาใช้ได้อยู่เช็คไงอ่ะเช็คไงอ่ะเช็คจนจะหักนะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยชักจนหัวหลุดหมดแล้วไม่เห็นชักได้เลยอะไรครับเนี่ยเอาใหม่กันเอาใหม่กันกันเมื่อกี้จะอ่อนเกินไปนะแล้วฝั่งสีสหายนี่ยังได้อยู่ไหมน่าจะได้อยู่นะเอาใหม่เขาทำไงนะเขาหรือเขาสอดเข้าไปตรงกลางไหมแล้วก็แบบชักออกมาไม่ได้มันไม่มีแรงทำไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหจับยากด้วยมาสิมาออกมาสิเอ้ยไม่ได้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าทำได้ไงโอ้เอามาอีกทีอะเอามาอีกทีเราลองเอาแบบแค่2ก้านพอเอา2ก้านเนี่ยมันจะเช็คกันติดหรือเปล่านะลองดูก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ
ไม่ได้ครับมันไม่สามารถแชทกันได้ครับอ้าวมันจะได้ก็ต้องเป็นข้างกล่องอย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ครับถ้าจะต่อกันก็ต้องต่อกันแบบนี้ครับถึงจะได้เราไม่สามารถแชทกันโดยตรงได้ครับเออแปลกจังโอ้ยร้อนทำไงนะครับทีนี้อีกสักครั้งแล้วกันนะครับเราเกิดเป็นคนครับพอครั้งแรกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ครับทำต่อไปเรื่อยๆครับมันอาจจะมีความผิดพลาดตรงไหนครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับเราลองแบบอัดเข้าไปตรงกลางก่อนไหมแล้วก็ให้มันบีบแล้วก็ชักขึ้นมาไม่ได้แต่เมื่อกี้ที่ดูในวิดีโออ่ะเขาก็แค่เอาจิ้มอะไรเงี้ยแล้วก็ถูได้เลยเนาะไม่ได้ครับมันอ่อนมากอ่ะคือพอออกแรงหน่อยดึงปุ๊บเนี่ยดูหัวก็ขาวไปเลยหรือไม่ก็หักเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้เลยครับไม่ยอมครับเอาไหมรอบนี้เราลองวางให้มันเหลื่อมล้ำกันแบบนี้ไหมเผื่อบางทีแบบอ่ะจะบนสายไปบนล่างบนล่างขึ้นไปสิเอาหักซะแล้วโอ้โหมันเป็นการฝนหอดมากกว่าไม่ได้เลยครับโอ้อะไรครับเนี่ยว้ายหมดความอดทนแล้วถ้าถูกกับโต๊ะเลยอย่างนี้ได้ไหมเหมือนในหนังฝรั่งเลยไหมเขาชอบประตูฟึดไปเลยอย่างเงี้ยดูนะหักอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เขียนบ้านเรามันถึงอ่อนขนาดนี้ครับเอาจริงนะครับวิดีโอนี้ผมมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่ามันจะทำได้ครับเพราะฉะนั้นผมขอทำต่อให้หมดกล่องนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าหมดกล่องนี้ไม่ได้ก็ยอมนะครับอ่ะไปดูรัวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวได้เมื่อไหร่จะมาบอกนะครับโอ้ยยังไงก็ไม่ได้ครับหมดกล่องแล้วมาดูสภาพสิครับอ่ะเพื่อนดูสิครับที่ผมทำจนหมดกล่องแล้วอ่ะไม่ได้เลยครับสิ่งที่พบเจอส่วนมากนะครับเวลาถูไปมากๆดูครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับดูหัวแดงๆที่เป็นกลมๆใหญ่ๆหายไปเลยครับเหมือนมันแบบขัดๆถูออกแต่มันไม่ติดไฟไงครับอันนี้มันอย่างเนี้ยพอมีอยู่ใช่ไหมครับพอเราเช็คๆมากๆครับเช็คๆๆอ้าวขัดๆอีกเช็คดูดิเช็ครอบๆปุ๊บกลายเป็นหัวโล้นเลยเห็นไหมไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆครับหมดกล่องแล้วก็ไม่ได้ครับเฉียไม่คิดเป็นหนึ่งกล่องฟรีๆเลยครับงามไส้ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับวัตถุดิบที่เอามาผลิตไม้ขีดเนี่ยผมว่าน่าจะแตกต่างกันของไทยเราอาจจะใช้สารแบบหนึ่งของฝรั่งอาจจะเป็นสารอีกแบบหนึ่งหรือเขามีการเคลือบอะไรอีกแบบหนึ่งที่สามารถทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับอันนี้บอกยากมากครับต้องมาดูที่การผลิตเลยว่าส่วนผสมของเขาเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ผมเคยดูพวกตามหนังฝรั่งนะบางทีเขาไม่ได้จุดไฟจากกล่องไม้ขีดนี่ก่อนไหมบางทีก็ไปจุดกับพื้นบ้างไปจุดกับกางเกงจุดกับหนวดก็มีจุดกับเขาเดี๋ยวเราลองดูเล่นกันดีกว่านะครับไม้ขีดไฟสามารถจุดกับอะไรแล้วติดไฟได้บ้างนะครับนี่แน่สนุกนะครับเกงยีนเอาเคราผมรอบนึงแล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นพื้นซีเมนต์พื้นปูนหรือว่าไม่รู้เจออะไรหรือเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะไปเราไปลองทำกันดูครับอันดับแรกก็ตรงนี้เลยก่อนนะตรงที่หนวดที่เครานี้ก่อนเลยแล้วกันนะลองดูนะติดไหมไม่ติดครับมันไม่สากพอครับอันนี้ไม่แปลกหรอกครับคาดเดาได้อยู่แล้วครับต่อไปลองกางเกงยีนดีกว่าครับน่าจะได้นะกางเกงยีนเนาะนี่เป็นกางเกงยีนตัวโปรดของผมนะครับเอาตรงนี้กันรอยย่นๆตรงนี้แล้วกันนะครับลองดูนะว่าจุดตรงนี้อาจจะได้ก็ได้นะครับคือตรงเนี้ยลายผ้าเห็นไหมครับมันเป็นเส้นลงมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าลายกางเกงเป็นขวางผมจะลองจุดทั้ง2แนวเลยไอ้3แนวเลยดีกว่าแนวตรงแนวนอนแล้วก็แนวทะแยงเผื่อแบบไหนมันได้ขึ้นมานะครับใครจะไปรู้อ่ะรู้กันนี่อุ้ยอุ้ยหักเฮ้ยมีลุ้นนะเขาถึงผมว่ามันฝืดๆยังไงไม่รู้ว่าอาจจะมีโอกาสได้ก็ได้อันนี้แนวเฉียงก่อนนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับลองแนวตั้งเฮ้ยไม่ได้ครับรู้สึกฝืดๆแล้วเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ครับต่อไปแนวนอนโอ้โหเกงเริ่มหมดเลยโอ้งามไส้งามไส้ไม่ได้ครับการเกงยีนทำไม่ได้ครับอ่ะคราวนี้ลองดูกับอิฐบล็อกแบบนี้มั่งดูความสากของมันครับนี่อย่างนี้ผมว่าได้แน่นอนครับมาลองดูกันมันสากมากอิดสิไอ้กระไรทำไมมันถึงไม่ได้ครับไม่เข้าใจครับข้องใจมากเหมือนเขียนเลยอ่ะเหมือนเอาสีแดงมาเขียนนะเอาหักอีกโอ้โหจะบอกบางไปไหนเนี่ยไม่ขีดอ่ะอันที่สามรู้วิธีนับสามครับแล้วก็หักเรียบร้อยจบชีวิตครับไม่ได้เลยสักอัน
สรุปไม่ได้สักอันเลยครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับผมมีคำตอบบอกเพื่อนๆครับว่าทำไมไม้ขีดที่เราใช้มาจุดเนี่ยมันถึงจุดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับนอกจากข้างกล่องมันนะครับมาเรามาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไม้ขีดไฟกันก่อนดีนะครับอันดับแรกเลยครับเพื่อนๆหนูรู้ไหมครับว่าไม้ขีดไฟเนี่ยมันผลิตมาจากอะไรครับผมเชื่อว่าน่าจะประมาณ 80% ได้ที่ไม่รู้นั่นรวมไปถึงผมเลยครับผมก็ไม่รู้ครับไม่รู้จริงครับต้องปรึกษาอากูครับอากู Google นั่นเองครับซึ่งผมได้เปิดหาเปรียบเทียบประมาณ5เว็บไซต์แล้วเห็นตรงกันครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม้ขีดมันมี2ชนิดครับชนิดพิเศษและชนิดธรรมดาครับพอเข้าใจไหมครับไอ้ที่เราใช้ปกติที่ผมลองทำดูเมื่อกี้เนี่ยคือชนิดธรรมดาครับพิเศษธรรมดาต่างกันยังไงพิเศษคือจุดอะไรก็ได้อะไรที่เป็นผิวครุขระสามารถไปเช็คจุดได้หมดครับหรือพูดง่ายๆเหมือนในหนังฝรั่งที่เราดูนั่นแหละครับส่วนที่บ้านเราใช้เป็นแบบธรรมดาครับมันไม่สามารถจุดกับอะไรก็ได้ครับต้องจุดที่ข้างกล่องตรงนี้เท่านั้นครับต้องเป็น2สารนี้มาเช็คกันไฟถึงจะติดขึ้นมาได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่สามารถจุดกับอะไรเลยได้ครับโอเคอุ้ยกลับมาเรื่องส่วนประกอบของไม้ขีดเนี่ยไม้ขีดทำมาจากอะไรครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแป๊บนึงครับแบบธรรมดานี่ก่อนนะที่ใช้ในบ้านเรานะครับธรรมดานี้ก็คือประกอบด้วยสารเคมีขออนุญาตอ่านชื่อนะครับผิดขออภัยนะแอนติโมนีซัลไฟด์และโปแทสเซียมคลอไรด์ครับซึ่งสองการเนี่ยมันจะให้ออกซิเจนเพื่อช่วยให้ติดไฟง่ายขึ้นครับส่วนข้างกล่องนี่ครับคือฟอสฟอรัสแดงครับเมื่อเราเอาหัวไม้ขีดไปที่ข้างกล่องนี้ครับเช็ดฟอสฟอรัสแดงจะระเหิดออกร่วมกับออกซิเจนที่อยู่บนหัวไม้ขีดเลยจุดติดเป็นไฟขึ้นมาครับการไม้ขีดของมันนี่นะครับทำจากไม้เนื้ออ่อนแค่น้ำมันสนแล้วเอาไปผสมกับพาราฟีนครับโอ้โหมีหน้าละเนื้ออ่อนมันถึงหักง่ายอย่างนี้นี่เองครับการที่ต้องเอาไปแช่น้ำมันสนแล้วผสมพาราฟีนก็เพื่อมันติดไฟง่ายและลามขึ้นมาได้ง่ายมากขึ้นครับบางทีที่เป็นไม้ธรรมดามันอาจจะชื้นหรืออะไรมันอาจจะไม่ติดมาไงมันก็ใช้แค่หัวแล้วก็จบครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปแช่น้ำมันสนแล้วก็ผสมพาราฟีนเริ่มก็จะลามขึ้นมาจนไหม้มือเราครับนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้พูดมานี่คือไม้ขีดแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าไม้ขีดแบบพิเศษครับหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับคือข้อมูลตรงเนี้ยผมไม่เคยรู้นะครับว่าไม้ขีดมันมี2แบบก็นึกออกมั้ยเวลาเราจะซื้อไม้ขีด1กล่องเนี่ยใครจะมานั่งหาข้อมูลว่าเราควรซื้อไม้ขีดแบบไหนดีใช่มั้ยเราไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็สั่งเลยไม้ขีด1กล่องครับหรือไม่ก็ไปตามห้างใช่มั้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมี2แบบนะครับการผลิตของหัวไม้ขีดแบบพิเศษแบบนี้กันหูอ่านให้ฟังนะให้เอาไม้ขีดทั้ง9นี้นะครับจุ่มลงไปในสารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตโอ้โหแอมโมเนียมเหมือนแบบผลิตระเบิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการจุ่มเพื่อป้องกันการลุกไหม้ครับเวลามันไฟติดแล้วนะครับจากนั้นก็เอาปลายข้างหนึ่งครับจุ่มพาราฟีนเหลวเพื่อทำเป็นหัวไม้ขีดครับแล้วก็เอาไปจุ่มลงในสารผสมของกาวตะกั่วออกไซด์และสารประกอบฟอสฟอรัสตามลำดับแล้วก็จะได้หัวไม้ขีดแบบพิเศษแล้วครับทีนี้ก็สามารถจุดได้กับทุกอย่างเลยครับขอให้มันเป็นให้มันเกิดการขัดขึ้นมานะครับเพราะการเอาไปแจ้งแบบหัวพิเศษแบบนี้ไปขัดกับอะไรก็ได้นะครับจะทำให้สารประกอบของฟอสฟอรัสและตะกั่วลุกไหม้ขึ้นมาได้จนทำให้พาราฟีนติดไฟแล้วก็ลามไปถึงก้านไม้ขีดด้วยไงนี่แหละครับอ๋อส่วนประกอบมันต่างกันนี่เองครับมิหน้าแหละครับอย่างนี้ต่อไปนี้ถ้าเกิดผมเจอคลิปไม้ขีดไฟที่เป็นของต่างประเทศผมควรจะต้องหาไม้ขีดไฟแบบพิเศษมาแน่ๆเลยครับถ้าใช้ไม้ขีดไฟธรรมดาแบบบ้านเรานี้ก็คงจะไม่ได้อะเนาะโอเคนี่ครับก็คือทั้งหมดของเรื่องไม้ขีดไฟในวันนี้ที่ผมมานำเสนอเพื่อนๆนะครับเป็นคลิปเราจาก TikTok ที่เรามาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับว่าเราสามารถจุดไม้ขีดด้วยไม้ขีดที่หัวมันได้หรือเปล่านั้นคำตอบก็คือไม่ได้จริงครับทำไม่ได้ครับต้องใช้ไม้ขีดไฟแบบพิเศษครับแต่ก็ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆจุดกับอะไรก็ได้ไม่ต้องจุดกับหัวไม้ขีดมันเองถูกต้องเมื่อไหร่ที่ผมอธิบายฟังเมื่อกี้นะครับแต่ก็ได้ครับ TikTok มันเป็นโลกแห่งความบันเทิงครับดูให้สนุกดูให้มีความรู้ไปละกันนะครับแต่อยากรู้อะไรเป็นพิเศษจริงๆก็ส่งมาบอกผมครับเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ให้ดูแบบนี้อย่างแน่นอนครับไม่มีเฟคไม่มีตัดต่อครับได้ผลยังไงบอกอย่างนั้นรวมถึงอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะครับโอ้โหอย่าลืมนะพูดมาขนาดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆนะครับหัวเราะลงด้วยเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับเล่นไม้ขีดไฟกันให้ปลอดภัยนะครับไปกันนะครับสวัสดีครับถ้าจะเล่นจริงๆอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะจ้าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูอยู่โตแล้วก็จัดไปลุยรับผิดชอบตัวเอง